หน่วยงานอวกาศและบริษัทเอกชนเริ่มปฏิบัติภารกิจอันทะเยอทะยานระยะยาวไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารและที่อื่นๆการปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีคอสมิกกลายเป็นข้อกังวลเร่งด่วนสภาพแวดล้อมการแผ่รังสีคอสมิกในอวกาศประกอบด้วยอนุภาคพลังงานสูงรวมถึงโปรตอนนิวตรอนและไอออนที่หนักกว่าซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งร่างกายมนุษย์และระบบอิเล็กทรอนิกส์วัสดุป้องกันรังสีแบบทั่วไปเช่นน้ำและตะกั่วมีข้อจำกัดในด้านน้ำหนักปริมาตรและประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความท้าทายเหล่านี้นักวิจัยกำลังสำรวจวัสดุใหม่ๆที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสีที่ได้รับการปรับปรุงวัสดุขั้นสูงเช่นวัสดุนาโนวัสดุเมตาและวัสดุคอมโพสิตกำลังถูกตรวจสอบถึงศักยภาพในการป้องกันรังสีที่เหนือกว่าตัวอย่างเช่นวัสดุนาโนสามารถออกแบบให้มีความหนาแน่นสูงและเลขอะตอมสูงทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซาบและกระจายรังสีในทางกลับกันวัสดุเมตาสามารถออกแบบให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวได้เช่นดัชนีการหักเหิงแสงที่เป็นลบทำให้พวกมันสามารถจัดการกับรังสีด้วยวิธีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการพัฒนาวัสดุป้องกันรังสีขั้นสูงถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของนักบินอวกาศในภารกิจอวกาศระยะยาวด้วยความมุ่งหมายยอที่จะพัฒนาวัสดุป้องกันน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูงที่สามารถลดการสัมผัสรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิจัยกำลังสำรวจแนวทางต่างๆได้แก่การออกแบบวัสดุใหม่ที่มีโครงสร้างจุลภาคและสันฐานวิทยาที่เหมาะสมที่สุดการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตโดยการรวมวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการป้องกันรังสีที่ดียิ่งขึ้นการตรวจสอบศักยภาพของการพิมพ์3มิติและเทคนิคการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุเพื่อสร้างรูปทรงและโครงสร้างที่ซับซ้อนสำหรับการป้องกันรังสีผลกระทบของการบินอวกาศในระยะยาวที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศจึงมีความสำคัญมาก่อขึ้นในการทำความเข้าใจข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรังสีต่อการทำงานของสมองและการรับรู้ของนักบินอวกาศการได้รับรังสีคอสมิกเป็นเวลานานมีความเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางสติปัญญาความจำเสื่อมและเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางระบบประสาทกลไกที่รังสีส่งผลต่อสมองมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมการฉายรังสีสามารถทำลายเนื้อเยื่อประสาทรบกวนโครงข่ายประสาทและเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของการรับรู้และพฤติกรรมนอกจากนี้การได้รับรังสียังส่งผลต่อแกนลำไส้และสมองส่งผลให้ความสมบูรณ์ของอุปสรรคในเลือดและสมองลดลงและเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมในลำไส้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประสิทธิภาพของนักบินอวกาศการตัดสินใจและความเป็นอยู่โดยรวมเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของรังสีต่อการทำงานของสมองและการรับรู้ของนักบินอวกาศได้ดีขึ้นนักวิจัยจึงใช้แนวทางใหม่ๆมากมายซึ่งรวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพระบบประสาทขั้นสูงเช่นการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเชิงฟังก์ชันหรือ fMRI และการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กหรือ MRS เพื่อประเมินโครงสร้างและการทำงานของสมองโดยไม่รุกรานการทดสอบความรู้ความเข้าใจและการประเมินพฤติกรรมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการรับรู้และอารมณ์การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนเพื่อระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้ของความเสื่อมทางสติปัญญาที่เกิดจากรังสีการศึกษาแกนลำไส้และสมองและบทบาทของมันต่อความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกิดจากรังสีด้วยการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผลกระทบของรังสีต่อการทำงานของสมองและการรับรู้ของนักบินอวกาศนักวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบเหล่านี้และรับประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักบินอวกาศในภารกิจห้วงอวกาศในระยะยาวการปกป้องนักบินอวกาศจากการสัมผัสรังสีจึงกลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญระบบป้องกันรังสีเป็นองค์ประกอบสำคัญของชุดอวกาศ
ศและยานอวกาศซึ่งงอได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องนักบินอวกาศจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของรังสีคอสมิกอย่างไรก็ตามการปรับระบบเหล่านี้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันสูงสุดและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสรังสีระบบป้องกันรังสีแบบดั้งเดิมอาศัยวัสดุป้องกันแบบพาสซีฟเช่นน้ำและตะกั่วในการดูดซาบและกระจายรังสีแม้ว่าระบบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพแต่ระบบเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดในด้านน้ำหนักปริมาตรและประสิทธิผลนอกจากนี้ความซับซ้อนของภารกิจในห้วงอากาศยังต้องการระบบป้องกันรังสีที่ซับซ้อนและปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นนักวิจัยกำลังสำรวจโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรังสีได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยีกำบังอัจฉริยะที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการแผ่รังสีที่เปลี่ยนแปลงไปการออกแบบระบบป้องกันรังสีแบบปรับตัวที่สามารถตอบสนองต่อระดับรังสีที่เปลี่ยนแปลงได้การตรวจสอบวัสดุป้องกันแบบใหม่ที่มีพลังในการยับยั้งรังสีที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักที่ลดลงการสำรวจศักยภาพของแบบจำลองการคำนวณและการจำลองขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบป้องกันรังสีการแสวงหาระบบป้องกันรังสีที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความปลอดภัยและความสำเร็จของภารกิจอวกาศในอนาคตด้วยการก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีป้องกันรังสีนักวิจัยตั้งเป้าที่จะออกแบบระบบที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในห้วงอวกาศและให้การปกป้องที่เหนือชั้นสำหรับนักบินอวกาศนักวิจัยยังกำลังสำรวจเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการป้องกันรังสีเช่นระบบตรวจจับและติดตามรังสีขั้นสูงเพื่อติดตามระดับรังสีและแจ้งเตือนนักบินอวกาศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุชุบแข็งด้วยรังสีแบบใหม่เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือของระบบระบบช่วยชีวิตขั้นสูงเพื่อรักษาคุณภาพอากาศและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรังสีและลดน้ำหนักกลไกที่รังสีส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมการฉายรังสีสามารถทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันได้โดยตรงรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้การได้รังสียังสามารถส่งผลต่อไมโครไบโอมในลำไส้ซึ่งทำให้ความสมบูรณ์ของระบบภูมิคุ้มกันลดลงเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของรังสีที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันของนักบินอวกาศได้ดีขึ้นนักวิจัยกำลังใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งรวมถึงการตรวจทางภูมิคุ้มกันขั้นสูงเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันและกิจกรรมของระบบภูมิคุ้มกันการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนเพื่อระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นไปได้ของการปรับปรามระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาจุลินทรีย์ในลำไส้และบทบาทในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการตรวจสอบผลกระทบของรังสีต่อประชากรเซลล์ภูมิคุ้มกันและการค้าเซลล์ภูมิคุ้มกันนักวิจัยยังกำลังสำรวจกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบของรังสีต่อระบบภูมิคุ้มกันของนักบินอวกาศซึ่งรวมถึงการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันแบบใหม่เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเพื่อส่งเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้ให้แข็งแรงระบบระบายอากาศขั้นสูงเพื่อรักษาคุณภาพอากาศและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแนวทางการแพทย์เฉพาะบุคคลเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะกับนักบินอวกาศแต่ละคนบริษัทเอกชนเริ่มปฏิบัติภารกิจอันทะเยอทะยานระยะยาวไปยังดวงจันทร์ดาวอังคารและที่อื่นๆระบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของนักบินอวกาศและความสำเร็จของภารกิจรังสีคอสมิกสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารทำให้เกิดข้อผิดพลาดข้อมูลเสียหายและความล้มเหลวของอุปกรณ์เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้นักวิจัยกำลังออกแบบระบบการสื่อสารที่ทนทานต่อรังสีซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีรังสีรุนแรงในอวกาศได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้สามารถพัฒนาระบบการสื่อสารที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่เช่นการสื่อสารควอนตัมการสื่อสารด้วยแสงและเทคนิคการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสามารถปรับปรุงความ
ยืดหยุ่นของระบบการสื่อสารต่อการแผ่รังสีได้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถลดผลกระทบของรังสีที่มีต่อระบบการสื่อสารทำให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการส่งข้อมูลจะไม่หยุดชะงักนักวิจัยยังกำลังสำรวจโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบของรังสีที่มีต่อระบบการสื่อสารได้แก่การพัฒนาส่วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชุบแข็งด้วยรังสีการใช้อัลกอริทึมการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคการบีบอัดข้อมูลการออกแบบวัสดุป้องกันและป้องกันรังสีขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์สื่อสารการสำรวจศักยภาพของเทคนิคการปรับขั้นสูงและอัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณด้วยการออกแบบระบบการสื่อสารที่ทนทานต่อรังสีนักวิจัยตั้งเป้าที่จะรับประกันการสื่อสารและการส่งข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างภารกิจในห้วงอวกาศช่วยให้นักบินอวกาศมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของภารกิจในขณะเดียวกันก็มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา